2. มหากัสสปะปัสสัทธิวิหาริกวัตถุเรื่องสิทธิวิหาริกของพระมหากัสสปะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้อยู่ในกรุงราชคฤห์ดังนี้61หากบุคคลเที่ยวหาคนดีกว่าตนหรือเสมอกับตนไม่ได้ก็ควรถือการเที่ยวไปคนเดียวให้มั่นคงเพราะจะหาความเป็นเพื่อนในคนพาลไม่ได้เลย